โอ้โหมาไกลทีเดียวถูกต้องค่ะอ่ะเสื้อสวยมากคุณพ่อดูไว้ค่ะพ่อจะได้เสื้อตัวนี้ไปหรือไม่อยู่ที่ต้องถามคุณพ่อว่าคุณพ่ออยากได้เสื้อตัวนี้หรืออยากได้เสื้อตัวนี้ที่ถือพ่อจะเอาเสื้อตัวไหนให้พ่อเลือกอ่ะมี2ตัวสีตัวสีดำกับตัวสีส้มค่ะหรือจะเอาคนถือเสื้ออันนี้ก็เลือกเอากติกาค่ะเราจะให้คุณทำการจับอวัยวะอย่างเช่นหนูบอกว่าวีเน็ตสั่งให้จับอวัยวะที่มีขอไข่คุณพ่อจับอะไรคะจับอะไรครับที่มีขอไข่ค่ะจับอะไรครับพ่อจับแล้วพ่อขอไข่อวัยวะที่มีขอไข่คือแขนแขนถูกต้องขาเข่าได้หมดหรืออะไรของพ่อก็ได้เลือกเอาที่มีขอไข่เป็นขอไข่นะแม่ด้วยขอไข่ให้พ่อเลือกเอาถ้าใครช้าตกรอบเลยนะคะช้าสุดตกรอบเลยตกรอบนะคะภายใน3วินาทีพี่ๆค่ะช่วยดูด้วยนะคะนะด้านล่างนี้ทุกท่านร่วมเป็นกรรมการกับเราได้หมดเลยนะครับพร้อมนะคะพร้อมแล้วท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้าใจนะคะโอเคค่ะพร้อมวีเน็ตเดี๋ยวเพลงลงนิดหนึ่งสั่งให้จับอวัยวะที่มีหอหีบ1 2 3คุณพี่จับหูหัวอยู่ไหนคะแม่หัวต้องจับหัวด้วยจับค่ะแม่จับไว้ครับหูค่ะหูหัวหูหูคนไหนช้าสุดคนไหนช้าสุดคนไหนคะซ้อมใหญ่ก่อนซ้อมใหญ่ซ้อมอันนี้ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ทีนี้ช้าตกรอบเลยนะวีเน็ตสั่งให้จับอวัยวะที่มีโอ้โหลุ้นกันใหญ่เลยข้างล่างมีข้างล่างลุ้นแทนด้วยนะที่มีโอ้คอควายที่มีปอปลาครับปอปลาค่ะปอปลาปลาปอปลาปอปลาหนึ่งสองสามปาก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 แม่จับหรือยังคะแม่ต้องจับด้วยแม่ต้องจับด้วยปากปากและผู้ที่ช้าสุดได้แก่สองท่านนี้ตกรอบตกรอบไปก่อนครับผมขอเสียงปรบมือให้ด้วยไม่เป็นไรรอรางวัลใหญ่นะคะพ่อแบล็คเบอร์รี่รออยู่ค่ะมาเรามาดูกันต่อใครจะได้รับรางวัลต่อไปวีเน็ตสั่งให้จับอวัยวะที่มีพอพึ่งพอพึ่งหนึ่งสองสองสามคุณพี่จับผมผมผู้ที่จับช้าสุดได้แก่คุณพี่ทหารครึ่งทอนขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวรับปากกาด้านล่างนะคะต่อไปค่ะเข้มงวดขึ้นไปทุกทีแล้วพร้อมนะคะพร้อมแล้วตั้งสติดีๆค่ะวีเน็ตสั่งให้จับอวัยวะที่มีมอม้าครับมอม้ามอม้า1 2 3คุณพี่จับมือค่ะมือและผู้ที่จับช้าสุดคือคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่รับปากกาด้านล่างนะคะไม่เป็นไรรางวัลใหญ่ Samsung Galaxy Note ยังรออยู่ด้วยตอนนี้เหลือ5ท่านสุดท้ายค่ะเสื้อใครจะได้พร้อมนะคะเราจะไปอย่างเร็วนะคะวีเน็ตสั่งให้จับอวัยวะที่มีต่อเต่าต่อเต่าหนึ่งสองต่อเต่าต่อเต่าตาตาตาปากปากปากเอ้ยต่อเต่าปุ๊บปากคุณพ่อตกรอบตกรอบไปก่อนและคุณพี่ช้าสุดตกรอบค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อเดี๋ยวเชิญพักผ่อนคุณพ่อลงไปรับปากกาด้านล่างนะคะเชิญเลยครับขณะนี้เหลือ3ท่านละ3ท่านสุดท้ายคนเดียวเท่านั้นค่ะเสื้อยืดจากวีเน็ตไม่มีขายไม่มีจำหน่ายแต่วีเน็ตให้ฟรีถูกต้องวีเน็ตสั่งให้จับอวัยวะที่มีจอจานครับจอจานค่ะจอจาน1จอจานจอจาน2จอจานเร็วๆจอจาน3คุณพี่จับยังนึกไม่ออกจมูกจมูก
โอ้โหเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับให้สองท่านไปรับปากกาด้านล่างได้เรียบร้อยแล้วกับผู้ชนะของเรานะครับให้ใส่เลยได้ไหมคะเอาเสื้อใส่เลยเป็นไซส์ S ค่ะคุณพ่อไม่เป็นไรเอาไปให้ลูกหลานได้ขอเสียบประมือให้กับคุณพ่อด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพ่อในช่วงนี้เราจะขอนำพาทุกท่านเข้าสู่ Grand Opening VNet Thailand จะเป็นอย่างไรเรามาชมพร้อมๆกันค่ะVNet Global จำกัดขอต้อนรับท่านเข้าสู่งาน Grand Opening VNet Thailand ได้ณบัดนี้
ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการเปิดอย่างอลังการนะคะสุดยอดมากค่ะครับผมขอขอบคุณนักแสดงของเราด้วยและนี่ก็คือการเบิกเลิกเบิกชัยกับ Grand OpeningVnet Thailand ค่ะใช่แล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับทุกท่านในที่นี้นะครับผมอย่างเป็นทางการครับผมนะวันนี้ครับอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับอลังการมากทีเดียวกับการเปิดตัวของเราในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมกันทริศเรืองกิติวิลาศครับผมมนัสนันท์ณนครใบเฟิร์นนะคะเราสองคนก็จะรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับกิจกรรมดีๆการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่สมกับที่เป็น Vnet ในประเทศไทยค่ะถูกต้องครับผมกับการแสดงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้นะครับนั่นคือเป็นการตีกลองไทยกกนั่นเองนะครับผมเชื่อได้ว่านะเสียงของกลองที่กึกก้องกังวานนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนพลังเสียงของทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับใช่แล้วนะคะโดยที่ทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่จริงๆดังนั้นในวันนี้เนี่ยต้องถือได้ว่า Vnet ของเราเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนกับการตอบทุกไลฟ์สไตล์ผ่านทางระบบ Vnet ซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจนี้ด้วยความสำเร็จค่ะถูกต้องแล้วครับผมอย่างที่เมื่อกี้ทางคุณใบเฟิร์นบอกไปนะครับอีกทั้งครับผม Vnet นั้นถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีไมโครชิปครับเป็นสุดยอดระบบครับแบบเรียลไทม์ครับในเรื่องของด้านการบริการที่จะเข้ามานะครับในการช่วยอำนวยความสะดวกครับในเรื่องของการชำระค่าบริการต่างๆที่เมื่อกี้เราได้เล่นเกมกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับหรือว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ค่าบัตรสินเชื่อเองก็ตามการเติมเงินแล้วก็ยังมีอีกอื่นๆมากมายเลยทีเดียวผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ทันทีครับง่ายนะคะง่ายสบายแล้วก็ตอบสนองได้ทุกไลฟ์สไตล์ทุกความต้องการของตัวเราเองดังนั้นเนี่ยนอกจากที่ท่านจะสบายแล้วก็สะดวกแล้วท่านยังจะได้รับโบนัสต่างๆด้วยได้รับโบนัสต่างๆด้วยยิ่งได้นะคะแล้วก็ยิ่งใช้ก็ยิ่งสบายด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้เราอยากจะให้ทุกท่านที่มาณที่นี้เนี่ยลองดูก่อนว่าพลังของพวกเราทุกคนณที่นี้พร้อมที่จะเป็น Vnet ในประเทศไทยหรือไม่ใช่แล้วถ้าหากว่าเฟิร์นกับเซฟเนี่ยนะคะพูดคำว่า Vnet ให้ทุกท่านณที่นี้พูดกลับมาว่า Yes Vnet Vnet นี่คือการซ้อมก่อนเดี๋ยวเราจะดูพลังก่อนเริ่มจากครึ่งนี้ก่อนกันแล้วกันผมแบ่งเป็นครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาครึ่งซ้ายกับครึ่งขวานะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาพลังไหนจะดังมากกว่ากันเริ่มจากคุณเซฟก่อนเริ่มจากฝั่งของผมก่อนนะครับจากฝั่งแถวนี้นะ2บล็อกนี้นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว Vnet Vnet โอ้ยพี่คะด้านนั้นล่ะด้านนั้นล่ะถึงเขาจะมาก่อนแต่เขาบอกว่าหัวเราะทีหลังต้องดังกว่าครับพี่พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อม Are you readyWe-net! We-net! 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 โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเมื่อกี้แบ่งฝั่งซ้ายขวาแล้วต่อไปขอเสียงรวมกันดังๆอีกครั้งหนึ่งกับ We-net! 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 Yes! Yes!โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามถูกต้องครับค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เราได้ดูแล้วว่าพลังของทุกท่านพร้อมที่จะเป็น Vnet ในประเทศไทยดังนั้นในตอนนี้เราจะได้มาพบกับความสำเร็จอีกมากมายที่รอท่านอยู่นะคะในขณะนี้ค่ะเราขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะได้พบกับพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่พร้อมกับท่านผู้บริหารที่ท่านจะให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีและในลำดับแรกนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณมาลากี้เฮงกี้ตานิมค่ะผู้ก่อตั้งบริษัท Vnet Global จำกัดให้เกียรติขึ้นมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะ Ladies and gentlemen please welcome Mr. Malaki Hengki Tanim Vnet founder up on the stage for opening speechWe'll be right back.
VNet Thailand? Yes. Not yet. I want all of you stand up. เขาบอกว่าขอให้ทุกคนลุกยืนขึ้นเลยเมื่อกี้นี้ยัง yes ไม่ถูกใจเรามาออกกำลังกายกันดีกว่า I will teach you about the VNet yell. If I say hello VNet, you say yes.ถ้าเกิดพูดว่า hello VNet นะครับให้ตอบกลับมาดังๆว่า yes and then I say again hello VNet yes สบายดีไหมสบายดีไหมยอดสุดยอดเดี๋ยวก่อนพร้อมทำมือนะครับตามที่คุณอังเก้บอกแบบสู้ตายค่ะสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับเข้าใจแล้วนะคะพร้อมไม่พร้อม hello VNet yes hello VNet yesสบายดีไหมสุดยอด Once again อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ซ้อมใหญ่ค่ะ After I said you said สุดยอด and then you greeting to your left hand you greeting to your left hand right hand you say like this คุณสำเร็จเราสำเร็จเขาบอกว่าคุณสำเร็จเราสำเร็จหลังจากที่บอกไปแล้วนะครับว่าสบายดีไหมตอบรับมาว่าสุดยอดหลังจากนั้นให้มองไปทางด้านซ้ายมือของคุณแล้วก็จับมือกันแบบนี้ว่าคุณสำเร็จเราสำเร็จแล้วก็ให้พูดโต้ตอบกันนะคะพูดโต้ตอบกันนะครับหลังจากนั้นก็ตีมือกันหนึ่งทีคุณสำเร็จเราสำเร็จหลังจากนั้นหันไปด้านขวาครับแล้วทำแบบเดียวกันพูดใส่กันนะครับว่าคุณสำเร็จเราสำเร็จนะครับค่ะเราสำเร็จไม่ใช่เราสมเร็จนะคะเราสำเร็จนะครับโอเคพร้อมแล้วWe try again, once more time. อีกหนึ่งครั้ง I want to see how exciting you about VNet. Okay? Hello VNet. Yes. Hello VNet. Yes. สบายดีไหม สุดยอด เราสำเร็จ คุณสำเร็จ เราสำเร็จ คุณสำเร็จ เราสำเร็จOkay everybody thank you please sit down ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยนะครับผมสุดยอดมากเยี่ยมค่ะครับผมเชิญค่ะโอเค I am come from Indonesia and I am very happy to see you today ครับผมก็คุณแฮงกี้บอกว่าคุณแฮงกี้เนี่ยนะครับก็มาจากประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ดีใจมากเลยที่มาพบปะกับทุกคนในห้องนี้ครับ We are hereTo Thailand to bring amazing business and opportunity to all of you. ครับผมการที่เขามานะครับในวันนี้เนี่ยเขาก็ได้นำนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่บอกได้เลยว่าเยี่ยมยอดมากนะครับมาให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ได้รับรู้กันครับ This is a very very easy and simple business. มันเป็นธุรกิจที่ง่ายมากๆเลยทีเดียวYou just using your handphone and then you can get money. ครับผมเขาบอกว่าแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือของคุณหนึ่งเครื่องแล้วคุณก็จะได้รับเงินกลับมา Okay, I want to ask you, who is in this room not have handphone? เขาบอกว่า Anyone? ขอถามหนึ่งคำถามใครในห้องนี้ไม่มีโทรศัพท์มีไหม Anyone? I think nobody. มีไหมคะ Everybody have a handphone. มีใครนะที่นี่ไม่มีโทรศัพท์ไหมคะเชื่อว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ Yeah I think everybody have a handphone Yeah have a handphone even the child a small child have a handphone เขาบอกว่าแม้แต่เด็กเล็กๆเองก็ตามยังไงก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือแหละค่ะโอเค Who are you in this room is every month top up your handphone เขาบอกว่าทุกๆเดือนเนี่ยใครบ้างที่ต้องเติมเงินมือถือมีไหมครับมีไหมคะช่วยชูมือขึ้นเลยค่ะจับมือถือมา Everybody of you every of you is top up handphone every month right หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกเดือนอยู่แล้ว But now if you top up your handphone maybe on ATM maybe on 7-Eleven and then you not get the bonus เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ไม่ว่าจะตามตู้ ATM 7-Eleven แต่คุณก็ไม่ได้โบนัสอยู่ดีโอเค right เออจริงเนาะเออค่ะ or even your friend or your wife or your wife or your husband or your child or your neighbor they also top up and
you not get money from them, right? เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดคุณมีภรรยาถ้าคุณมีสามีถ้าคุณมีลูกหรือมีเพื่อนบ้านก็ตามการที่ไปเติมเงินโทรศัพท์ยังไงก็ไม่ได้โบนัสอยู่ดีจากพวกเขา but infinite if you top up infinite you get money from your top up yourself from your friend from your relative from your wife from your child everybody แต่ถ้าเกิดมาทำกับวีเน็ตครับผมวีเน็ตนั้นเนี่ยสามารถนะครับเวลาคุณเนี่ยเติมเงินคุณก็จะได้โบนัสไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจากเพื่อนจากพี่จากพี่น้องจากใครก็ตามหรือจากตัวเราเองก็ตามโอเคค่ะ very simple right ง่ายใช่ไหมครับ very simple just like that แค่นั้นเองเขาบอก yes. ง่ายมากง่ายไหมคะง่ายไม่ง่ายง่ายค่ะ very simple very simple everybody can do it even a child ทุกคนสามารถทำได้แม้แต่เป็นเด็กตัวเล็กๆก็ตาม butThis simple business can make money for you, even give you a passive income for the long time. เขาบอกว่านะครับธุรกิจนี้เนี่ยง่ายและสามารถให้เงินกับคุณได้จริงๆนะครับ Okay. I or our company is already starting this business 6 or 7 years ago at Indonesia.ธุรกิจนี้ครับผมเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ6 ถึง 7 ปีที่แล้วครับ and we are now is very very success and we give thousands of the member every month passive income เขาบอกว่านะครับธุรกิจนี้เติบโตนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากนะครับให้นะครับผมเมมเบอร์นะครับได้เมมเบอร์มาถึงเป็นพันๆคนเลยทีเดียว and todayOne of the most success leader from Indonesia is with us, with you. และวันนี้ครับเราได้เกียรตินะครับจากคนที่ประสบความสำเร็จกับทางระบบ VNet มาอยู่กับเราที่นี่ด้วย He already get 2 cars, 1 house and passive income thousands of dollars every month. เขาได้นะครับผมบ้าน1 หลังรถ2 คันแล้วก็ได้รายได้จากระบบ VNet 1,000US dollar ทุกๆเดือนค่ะ And this man today come here to Bangkok also Mr. Johannes ขอเสียงปรบมือให้ด้วยกับคุณโจฮันเนสนะครับวันนี้มาอยู่กับเราด้วยเช่นกัน And later on he will sharing to you how he do this business and how he success ครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าคุณโจฮันเนสเนี่ยทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้อย่างไรครับโอเคLater on also we want to introduce to you a little bit about what the benefit of VNet ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเล่าเรื่องนะครับในเรื่องของผลดีนะครับข้อดีของการทำระบบ VNet ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วย I just want to say to all of you this opportunity only come to your life once เขาบอกว่าอยากจะบอกว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะครับมาถึงตัวคุณแค่ครั้งเดียวเท่านั้น so don't miss it and wait until tomorrow to action แล้วเขาก็บอกว่าอย่าพลาดกับธุรกิจแบบนี้นะครับแล้วคุณจะพบวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโอเค yes VNet yes okay thank you thank you very much Mr. Malaki Hengki Tanim ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถูกต้องแล้วคุณก็จะได้พบกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะถูกต้องครับผมและลำดับต่อไปนะครับบางท่านอาจจะยังสงสัยหรือบางท่านอาจจะนะครับรู้จักวีเน็ตไม่เพียงพอวันนี้คุณจะได้ทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะใช่แล้วโดยเราจะนำให้ทุกท่านได้ชมผ่านทางวิดีโอพรีเซนเทชันจะเป็นอย่างไรเชิญชมพร้อมๆกันค่ะโลกเราทุกวันนี้ถูกเรียกว่ายุคโลกไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากการไหว้แล้วหรือพวกเราทำอะไรมากที่สุดในแต่ละวันคำตอบคือการโทรศัพท์และส่ง SMS ที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมากกว่า20ปีและเข้าสู่ยุคสมัยที่เครื่องมือสื่อสารที่เรียกกันว่าโทรศัพท์มือถือได้ก้าวเข้ามาเป็นปัจจัยที่5อย่างสมบูรณ์แบบในโลกที่การสื่อสารและเทคโนโลยีวิ่งเข้าหากันภาพที่เห็นคือเทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดเวลาแต่ทั้งนี้เพียงแค่การสื่อสารนั้นไม่ได้เป็นที่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคอีกต่อไปแล้วหลายสิ่งท
ถูกควบรวมกันทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารความบันเทิงและโลกของข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัดกลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นได้จากทุกมุมโลกด้วยเหตุผลที่การสื่อสารนั้นง่ายต่อการเข้าถึงคนจำนวนมหาศาลโดยใช้เวลาเพียงสั้นๆนวัตกรรมเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นทำให้รูปแบบและพฤติกรรมของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปด้วยแน่นอนหากคุณมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเองมากขึ้นก็คงปฏิเสธเรื่องรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นนี้ได้และด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการนำสองสิ่งเข้ามาผนวกเข้าด้วยกันภายใต้ธุรกิจที่ชื่อว่าวีเน็ตคลับในคอนเซปต์ที่ว่าเป็นรายจ่ายให้กลาย